กำลังพลจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ได้นำไข่เป็ดซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านป่ากล้วยตำบลโนนคอมอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงนำผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยที่มีอยู่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19พร้อมกันนี้ยังประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ด้วย